การสร้างรูปทรงจากเส้นในการสร้างผลงาน3มิตินอกจากการสร้างรูปทรงด้วยเมชที่เป็นวัตถุสำเร็จรูปรอให้เราหยิบจับมาใช้งานได้ง่ายยังมีการสร้างรูปทรงด้วยเส้นซึ่งเป็นการสร้างแบบอิสระผู้สร้างสรรค์สามารถใช้จินตนาการในการสร้างรูปร่างได้เต็มที่การสร้างรูปทรงจากเส้นเคิร์ฟสามารถเรียกได้จากการแอดวัตถุลงไปโครงสร้างหลักๆของเส้นจะมีอยู่2รูปแบบคือแบบ Bezier Curve และแบบ Nerve Bezier Curve เป็นรูปแบบเส้นแบบหลักที่ใช้กันโดยทั่วไปในโปรแกรมกราฟิกแบบมาตรฐานซึ่งจะมีจุดควบคุม Control Point ส่วนของเส้น Segment และแขนควบคุม Handles สำหรับจัดวางดัดให้เส้นมีความโค้งตามต้องการและเมื่อมีการวาดเส้นลงไปบนงานแล้วเรายังสามารถปรับแต่งในจุดแขนควบคุมแฮนเดิลได้อีก4แบบโดยการกด V และเลือกแบบของแขนควบคุมได้โดยแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติดังนี้แบบแรก Automatic กด V และกด A จะเป็นการปรับแขนควบคุมแบบอัตโนมัติโปรแกรมจะทำการปรับแต่งให้แขนควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งมีความโค้งพอดีแขนชนิดนี้จะมีสีเหลืองแบบเวกเตอร์กด V ตามด้วย V เป็นการปรับแขนแบบเวกเตอร์กล่าวคือแขนที่ได้จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงส่งผลให้ส่วนของเส้นจะเป็นเส้นตรงตามไปด้วยแขนชนิดนี้จะมีสีเขียวแบบต่อมา Align กด V และกด L แขนควบคุมแบบนี้จะเป็นเส้นตรงเสมอและจะทำให้เส้นโค้งสม่ำเสมอโดยที่ไม่มีการหักมุมโค้งแสดงเป็นเส้นสีม่วงแบบ Free กด V และกด F แขนแบบนี้เป็นแขนแบบอิสระสามารถหักดัดปรับได้ตามความต้องการจะแสดงเป็นสีดำเส้นโค้งแบบ Nerve เส้นแบบ Nerve ย่อมาจาก Non-Uniform Rational B Supply เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเส้นที่ใช้ในการสร้างงานกราฟิกมีแนวคิดในการปรับแต่งต่างจากเส้นแบบ Bezier อยู่ที่ผู้ใช้จะชอบใช้งานแบบไหนมากกว่ากันตัวอย่างเส้นโค้งแบบ Nerve เช่น Open Cubic Nerve Clamped Open Cubic Nerve Unclamped Close Cubic Nerve Clamped Close Cubic Nerve Unclamped ทดลองสร้างภาพจากเส้นเคิร์ฟให้เปิดโปรแกรมลบวัตถุสี่เหลี่ยมออกและปรับมุมมองให้เป็นด้านบนโดยการกดปุ่ม Numpad 7และปรับมุมมองการแสดงผลเป็นแบบ Auto ให้กดปุ่ม5วิธีการสร้างเส้นเคิร์ฟให้ไปที่ Tool Shape Create Add Primitive Curve หรือให้กด Shift A เลือกที่คำว่า Curve ก็จะปรากฏ Curve 5แบบด้วยกันคือแบบแรกแบบ Bezierจะมีจุดควบคุม2จุดแบบต่อมาแบบ Circle ก็จะมีจุดควบคุม4จุด
แบบต่อมาแบบ Nerve Curve จะเป็นการเพิ่ม Nerve Curve แบบมีจุดควบคุม4จุดแบบ Nerve Circle เป็นการเพิ่มรูปวงกลมปิดแบบ Nerve Curve มีจุดควบคุมด้วยกัน8จุดและแบบเส้น Path ก็จะมีลักษณะเป็นเส้น Nerve มีจุดควบคุมด้วยกัน5จุดและแบบสุดท้ายแบบ Raw Curve ก็จะสามารถวาดได้อย่างอิสระในการทดลองของเราให้เราเลือกแบบแรก Curve Bezier Curve ก็จะปรากฏเส้นโค้งขึ้นมาให้เรากดแท็บเพื่อเปลี่ยนเป็น Edit Mode เลือกที่จุดด้านใดด้านหนึ่งหากต้องการเพิ่มจุดบนเส้นให้กดปุ่ม E และขยับจุดก็จะเป็นการเพิ่มจุดบนเส้นหากต้องการหมุนให้เรากด R ก็จะสามารถหมุนได้หากต้องการเชื่อมจุดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันให้เป็นรูปทรงปิดให้เราคลิกปลายด้านใดด้านหนึ่งแล้วกด Alternate C จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อกันเราสามารถปรับแต่งได้ที่ Handle โดยการคลิกที่ปุ่ม Handle หรือปุ่ม Control Pointและกด G เพื่อขยับปรับแต่งให้ได้ตามที่เราต้องการหากต้องการเพิ่มพื้นผิวให้เราไปที่หน้าต่าง Data แล้วกดปุ่ม 2D หรือ 2D ก็จะเป็นการสร้างพื้นผิวเมื่อเราได้รูปทรงแล้วกลับไปที่ Object Modeเราสามารถปรับแต่งพื้นผิวได้ตามใจชอบหากเราต้องการเปลี่ยนจาก Curve ให้เป็น Mesh สามารถทำได้โดยให้กด Alternate พร้อมกับปุ่ม C เลือก Mesh from Curveลองคลิกแท็บเพื่อไปดูยัง Edit Mode จะพบว่ารูปทรงของเราเปลี่ยนเป็นเส้นแบบ Mesh เรียบร้อยแล้ว